จะต้องซื้อตั๋วเข้าชมวนอุทยานแห่งชาติน้ำตกพริ้วกันก่อนนะคะราคาก็ไม่แพงเลยค่ะถือว่าเป็นการช่วยเหลือทางอุทยานด้วยเมื่อเข้ามาถึงสิ่งที่เห็นเป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะคุณผู้ชมที่มาเที่ยวในช่วงวันเสาร์แล้วก็อาทิตย์จะมีนักดนตรีมาเล่นเพลงเพราะๆให้คุณได้ฟังพร้อมกับการรับประทานอาหารอร่อยๆรอเวลาแดดร่มลมตกหรือบางคนนะคะอาจจะเพลินจนลืมดูน้ำตกไปเลยก็มีค่ะพักผ่อนที่นี่และท่านทรงชอบท่านก็เลยสร้างอลงกรเจดีย์และก็พีระมิดไว้เป็นที่ระลึกนะครับผู้เจ้าที่ทั้งหมดในกรอบอัตรากำลังนะฮะเรามีอยู่107นายนะทุกคนผมก็แบ่งงานให้เป็นกลุ่มๆแล้วก็กลุ่มงานบริการกลุ่มงานป้องกันรักษาป่าและก็กลุ่มงานวิชาการโดยเฉพาะงานด้านบริการนักท่องเที่ยวเนี่ยเราจะจัดเจ้าที่ไว้ดูแลนักท่องเที่ยวทุกจุดไม่ว่าจะเป็นการป้องกันการจมน้ำการดูแลความสะอาดการเก็บขยะนะครับคือระบบของเรานี่เราป้องกันไม่ให้นักท่องเที่ยวนำอาหารลงไปทานที่ในน้ำตกนะครับแล้วก็สำหรับจุดเด่นของน้ำตกพริ้วเนี่ยคือว่าน้ำเรามีตลอดปีใสสะอาดนะเรามีปลาพวงเป็นจำนวนมากนะครับเป็นปลาน้ำจืดที่เกิดตามธรรมชาตินะสภาพของมันจะเป็นปลาที่ชอบอยู่ในน้ำเย็นๆแบบน้ำตกการรับประทานเนี่ยก็ไม่ควรแล้วครับเพราะว่าปลาทวงเนี่ยมันเป็นปลาอยู่ในป่ามันจะกินอาหารประเภทเม็ดไม้ที่ตกหล่นมาซึ่งเม็ดไม้บางชนิดเนี่ยจะมีสารมีพิษอะไรเงี้ยถ้ากินเข้าไปก็อาจจะทำให้ร่างกายเราไม่ดีขึ้นได้นะแล้วชาวบ้านเขาทานกันหรือเปล่าก็คงมีบ้างนะแต่ส่วนน้อยนะคงไม่ใช่แบบทานเหมือนทางที่จะเข้าสู่บริเวณน้ำตกพริ้วต้องเดินทางเท้าเข้าไปค่ะระหว่างทางก็จะผ่านอนุสรณ์สถานที่สำคัญของน้ำตกพริ้วนั่นก็คืออลงกรเจดีจะตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ทางด้านขวามือเป็นเจดีศิลาแรงในสมัยรัชกาลที่5ค่ะโดยพระองค์โปรดให้พระยาจันทบุรีเป็นแม่กองก่อสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2419นอกจากนี้แล้วนะคะบริเวณใกล้ๆยังมีพีระมิดพระนางเรือร่มหรือสถูปพระนางเรือร่มเป็นที่บรรจุพระอังคารของพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์หรือพระนางเรือร่มค่ะซึ่งเคยเสด็จประพาสน้ำตกพริ้วเมื่อปีพุทธศักราช2417ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับวนอุทยานแห่งชาติน้ำตกพริ้วกันก่อนนะคะว่าวนอุทยานแห่งชาติน้ำตกพริ้วนั้นกรมป่าไม้ได้กำหนดพื้นที่ที่ดินติดป่าน้ำตกพริ้วเขาสบาบให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติเมื่อปีพุทธศักราช2515ค่ะได้ดำเนินการจัดตั้งเป็นวนอุทยานน้ำตกพริ้วอยู่ในความควบคุมดูแลของสำนักงานป่าไม้จังหวัดจันทบุรีน้ำตกพริ้วอำเภอแหลมสิงห์นะคะเป็นน้ำตกที่มีความสวยงามแห่งหนึ่งของจังหวัดจันทบุรีค่ะซึ่งต้นกำเนิดมาจากเขาสบาบคำว่าพริ้วนะคะเป็นภาษาท้องถิ่นของชาวชองแปลว่าทรายหรือหาดทรายบางก็ว่ามาจากชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ขึ้นอยู่บริเวณนี้ที่เขียนว่าพริ้วซึ่งสะกดด้วยรอเรือไม่ใช่พริ้วที่เขียนด้วยลอลิงกันในปัจจุบันนี้ค่ะน้ำตกพริ้วมีความสูงกว่า25เมตรนะคะอยู่ในเขตวนอุทยานแห่งชาติน้ำตกพริ้วมีเนื้อที่ประมาณ 84,062.50 ไร่ประกอบด้วยป่าดิบชื้นและเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนค่ะและน้ำตกพริ้วเนี่ยนะคะเป็นแหล่งของต้นน้ำลำธารในหลายสายเลยทีเดียวน้ำตกพริ้วเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงของจังหวัดจันทบุรีค่ะส่วนของน้ำตกมี3ชั้นมีแอ่งน้ำใสสะอาดเหมาะแก่การลงเล่นน้ำเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะในทานน้ำตกมีปลาพวงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากน้ำตกพริ้วนะคะตกลงมาจากหน้าผาสูงหลายสิบเมตรใต้น้ำเป็นแอ่งน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดค่ะและในวันนี้น้ำตกพริ้วของเราเต็มไปด้วยผู้คนมากอีกเช่นเคยบ้างก็มากับกลุ่มเพื่อนบ้างก็มากับครอบครัวเพื่อชื่นชมธรรมชาติและสิ่งสุดยอดที่สุดของการมาเที่ยวน้ำตกพริ้วนะคะคือการได้สัมผัสกับปลาพวงปลาพวงที่มีชื่อเรียกต่างภาษาท้องถิ่นว่าพวงหินหรือปลามุงค่ะซึ่งอยู่ในตระกูลเดียวกับปลาคราฟชอบอยู่บริเวณน้ำตกและบริเวณลำธารบนภูเขาค่ะและสามารถพบปลาพวงได้ทั่วทุกภาคค่ะแต่ที่พบมากที่สุดก็ไม่มีที่ไหนค่ะมากเท่ากับอุทยานแห่งชาติน้ำตกพริ้วของเราแห่งนี้เองปลาพวงกินอาหารได้ทุกชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นแมลงพืชและผลไม้โดยเฉพาะผลกระเบาเมื่อถึงฤดูฝนกระเบาที่แก่จะหมดอายุไขและล่วงลงสู่ลำธารค่ะเมื่อคนนำปลาพวงมารับประทานก็จะทำให้เกิดอาการเมา
บางรายนอกจากจะอาเจียนแล้วยังถึงขั้นหมดสติไปเลยทีเดียวแล้วอีกสักครู่นะคะเราจะพาท่านผู้ชมไปสัมผัสกับอีกสถานที่หนึ่งนั่นก็คือสถานที่ชมวิวและพักค้างแรมบอกได้เลยนะคะว่าบรรยากาศโรแมนติกมากๆค่ะ